สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแต้วจาก Channel YouTube ต่อแต้วชอบเทรดสำหรับวันนี้เราก็มาเทรดกันอีกแล้วซึ่งถ้าดูเปอร์เซ็นต์ของ Binary Option ตอนนี้จะอยู่ที่ 77% หมดเลยจะบอกว่าตัว IQ เองอ่ะปีหนึ่งจะมีอยู่ประมาณครั้งนึงที่เขามักจะให้เปอร์เซ็นต์น้อยเหมือนปีที่แล้วก็จะเป็นช่วงเดือนประมาณมิถุนาถ้าแต้วจำไม่ผิดนะที่จ่ายเปอร์เซ็นต์อยู่ช่วง50ถึง75 76 77ประมาณเนี้ยเนาะจะไม่ค่อยถึง 80% เท่าไหร่ยกเว้นวัน OTC จะจ่าย87จ่าย90จ่าย100แล้วแต่ถ้าวันปกติจะจ่ายอยู่ประมาณนี้ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นมาประมาณอาทิตย์นึงได้แล้วที่จ่ายเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ไม่ต้องตกใจนะบางทีก็เป็นแบบนี้แหละค่ะถ้าใครรู้สึกว่า Binary จ่ายน้อยจะไปเทรดดิจิตอลก็ได้เพราะว่ากราฟวิ่งเหมือนกันแต่ต้องระวังในตัวของดิจิตอลเวลาเราเทรดแพ้ไม่ใช่เราเทรดแพ้สิเวลาเราเข้าออเดอร์แล้วมันมาจบแบบเสมอกับราคาที่เรากดไปเนี่ยมันจะนับว่าออเดอร์นั้นแพ้ทันทีเลยคือลงเงินไปเท่าไหร่ถ้ามันเสมอเราเสียเงินเลยในขณะที่ Binary เนี่ยต่อให้เราเสมอเราก็ไม่ได้ตังค์แต่เราก็ไม่เสียตังค์นะโอเคมั้ยก็ดูแล้วกันว่าเรารับความเสี่ยงแบบไหนอย่างได้เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นนิดนึงก็คือเทรดดิจิตอลแต่ว่าต้องยอมรับเสมอแพ้นะอยากเทรดไบนารี่เปอร์เซ็นต์ก็น้อยลงมาหน่อยแต่ถ้าเสมอก็ไม่เสียตังค่ะลองดูจะ77หมดเลยแต่ขอเทรดเป็นตัวไบนารี่ก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้ภาพใหญ่กราฟไซด์เวย์เนาะอันนี้ก็พักตัวค่ะเนี่ยพักตัวช่วงแคบๆก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะยังไงตอนนี้เป็นเทรนขึ้นยอดยังคงสูงขึ้นฐานยังคงสูงขึ้นแต่ตรงนี้แดงเกินกินแรงขายก็เริ่มเข้าแล้วเนาะโอเคอาจจะดูแนวโดจินี่สิเป็นยังไงโอเคแล้วก็มีโดจินี้ด้วยโอเคกดไปแล้วนะจริงๆเวลาเราได้ราคารีเจ็คเราน่าจะได้ข้างบนทำไมกราฟถูกดันจากแนวนี้มีอะไรเขาต้องลงมาดันตรงนี้ถึงจะไอ้นี่โอเคพุ่งเลยก็จบไป1ออเดอร์ขอแคปภาพไปให้เพื่อนๆในกลุ่ม VIP ของแต้วหน่อยโอเคไปต่อออเดอร์2มีแนวตรงนี้ลงมาไม่ถึงเราก็รอค่ะอันนี้มันเป็นปลายไส้เนาะแต่ก็เสี่ยงเหมือนที่บอกแท่งนี้ลงแรงมากแนวนี้แข็งแรงแต่ต้องรอดูว่ามันจะเอาไหวอยู่หรือเปล่านะ
เคทะลุปล่อยกราฟลงแรงมีแนวเพียบเลยเดี๋ยวไล่เก็บแนวก่อนถึงกับอึ้งเลยนะคะไล่เก็บแนวไม่ถูกเลยแนวซ้อนจัดไม่กล้าสวนเนาะอันนี้แท่งแข็งแรงนี้แท่งแข็งแรงมันอาจจะขึ้นได้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่เต้ารู้สึกว่าถ้าเต้าสวนไปแล้วกลัวโดนทุบไงก็ปล่อยก่อนเพราะว่าแนวนี้ก็แข็งเหมือนกันโอเคเห็นไหมดันขึ้นไปสูงถึงนู่นอะยังโดนได้โอเคสู้กันก่อนเราดูคู่อื่นเป็นไงโมเตโมนะคะบางทีการเปิดคู่เงินหลายๆคู่เนี่ยก็ทำให้เราพลาดออเดอร์สวยๆไปได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่เปิดแค่คู่สองคู่ก็ดีแล้วค่ะตรงนี้พักตัวดังนั้นเต้าจะรอเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้กดขึ้นโทรศัพท์แม่สายเข้าเนาะสักครู่นะคะเดี๋ยวมาต่อนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหนึ่งออเดอร์นะคะโอเคปิดใต้แนวไหมโอเคลงเลยก็ปล่อยผ่านเป็นโดจิที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่ากราฟกระโดดออเดอร์นี้อาจจะมีไม่ตรงตามแพทเทิร์นบ้างนะคะก็เดี๋ยวรอดูโอเคต้องกดเลยเสี่ยงอยู่นะแต่ถ้ามองว่าเขาเอาชนะตรงนี้ได้แล้วน่าจะขึ้นต่อแต่ขอให้ขึ้นไปแล้วอยู่ประมาณนี้เราชนะได้ไหมจริงๆเจ้าเข้าเสียงมากนะแต่พูดเลยโอเควินฮะเจ้าเข้าเสียงยังไงนะคะเดี๋ยวเจ้าแคปเจอร์ก่อนโอเคบวกต้องเห็นแนวโดจิตรงนี้เนาะแล้วปลายไส้พวกนี้ไปเล่นแล้วแท่งนี้ปิดตันๆด้านบนแล้วเหมือนชนะแนวเนื้อไปนิดเดียวเต้าก็มองว่าถ้าเต้ากดราคาเขาก็น่าจะวิ่งมาประมาณแถวนี้ไส้นี้มันน่าจะจบได้เล็กๆนะคะเต้าคาดหวังแบบนั้นแล้วบวกกับฐานเขายกส่งขึ้นน่าจะขึ้นต่อก็มีแอบลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นที่ที่ให้วิ่งก็น้อยเหมือนกันแต่นี้ก็วินไปแต่นี้42ก็เดี๋ยวเปิดการ์ดอีกสักนิดหนึ่งถ้าได้อีกหนึ่งออเดอร์ก็พอแล้วนะมาที่3เพราะว่าน่าจะออกไปข้างนอกค่ะ
โอ้โหเจ้าอ่านกราฟจากตรงนี้เลยนะเจ้ามองว่าเขาน่าจะขึ้นต่อโอเควินแอบลุ้นเหมือนกันนะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากค่ะขอบคุณค่ะ